สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้นะคะซายจะมาสอนวิธีการแสดงค่าปิงบนหน้าจอนะคะให้เพื่อนๆรู้ว่าขณะนี้เนี่ยปิงเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มีแพ็กเกจลอสหรือเปล่าขอบคุณการโดเนทจำนวน 5.09 บาทผ่านช่องทาง True Money จากคุณธีรวุฒิพร้อมกับโน้ตเป็นกำลังใจให้นะมีโอกาสมาเล่นด้วยกันครับปาล์มใช่หรือเปล่าคะก็ขอบคุณมากๆนะวิธีการเปิดแสดงค่าปิงก็ง่ายมากๆนะคะกดที่ Escape แล้วก็ Settings จากนั้นมาที่แถบ Game UI นะคะทางหมวดที่3แล้วก็มาที่ Net Debug Stats นะคะอันนี้ปรับเป็น On แล้วก็อย่าลืม Apply นะคะปรับเป็น On แล้วอย่าลืม Apply เพราะว่าต้องเซฟการตั้งค่าไว้ Apply เสร็จแล้วกด Escape กลับไปที่เกมก็จะเห็นว่ามันมีการแสดงค่าปิงบอกเราแล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยมันมีแพ็คเกจ Loss หรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าแบบช่วงที่เน็ตไม่เสถียรก็จะมีแบบเป็นขีดแดงๆแล้วก็ปิงอาจจะเด้งขึ้นสูงมากกว่านี้ปิงของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ห่างจากตัวเซิร์ฟเท่าไหร่แล้วก็แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ใช้รวมถึงช่องทางการต่ออินเทอร์เน็ตบางคนต่อผ่านมือถือบางคนเป็น Wi-Fi บางคนเป็น LAN นะคะแล้วก็มีอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวกดไปที่ Settings ก่อนนะอีกอันนึงที่เราสามารถเปิดได้ก็คือ latency debug stat นะคะกดปรับเป็น on แล้วก็กด apply ก็จะเห็นว่ามันจะมีแถบซ้ายๆแต่ซ้ายไม่แน่ใจว่าไอ้แถบ latency เนี่ยมันดูยังไงอาจจะเป็นเรื่องของความlatency มันภาษาไทยอะไรอะซายอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าซายไม่ค่อยดู latency อะค่ะเพราะฉะนั้นซายก็จะไม่ได้เปิดนะคะส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะเปิดกันแค่เป็นค่า net debug stat นะคะส่วนค่า latency นี่ก็ไม่ค่อยได้เปิดกันก็จะเนี่ยแค่นี้ประมาณนี้พอนะคะเพราะว่าถ้าเยอะกว่านี้อาจจะรกเกินไปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่ซายทำแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะคะสามารถช่วยสนับสนุนให้ซายสามารถทำคอนเทนต์หรืออะไรๆตรงนี้ต่อไปได้นานๆผ่านช่องทาง True Money Wallet แล้วก็ PromptPay ตาม QR Code หรือเบอร์นี้ถ้าใครอยากจะสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อเป็นการซัพพอร์ตกันแบบต่อเนื่องก็สามารถกดได้ที่จอยหรือว่าสมัครนะคะหากใครมีคำถามหรือปัญหาในเกม Fortnite นะคะสามารถแชทมาที่เพจ Beauty and the Beast หรือว่าจะพิมพ์คำถามไว้ที่คอมเมนต์ได้นะคะซายจะไปช่วยตอบช่วยแก้ไขปัญหาให้เท่าที่ซายจะทำได้ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ